ไม่มืดมองไม่เห็นต้องมืดมืดถึงจะมองเห็นอย่าไปดูอย่าไปดูข้างบนนี่นะให้ดูข้างล่างนี่นะทำไงอ่ะมันจะเกิดแถบสีมันพอมันสว่างแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีแถบสีอยู่ตรงเนี้ยที่มันออกมาแต่มันน้อยมากเออเห็นไหมเห็นแถบสีเออเห็นแถบสีปรากฏไหมอย่าไปดูช่องไฟนี่นะช่องไฟที่มาจากข้างบนอ่ะเห็นแถบสีไหมบนกระดาษอ่าเห็นแถบสียังเห็นไหมเนี่ยแถบสีนี่ก็คือแถบสีบนนี้ไงเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยแถบสีอันนี้เป็นฉากลับทำไงวะทำไงถึงจะเห็นชัดๆสีส้มมันจะชัดกว่าสีอื่นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวให้ครูปรับนิดนึงก่อนมันจะเห็นแต่แสงเห็นเห็นไหมเห็นสีอะไรสีม่วงมันจะเห็นมีอันนี้ฉากนักเรียนต้องมาดูเองที่บนฉากที่อยู่นี้สีมันรวมกันไปหมดเลยเนี่ยมันจะดูมีตรงเนี้ยมันจะมีเห็นสีมันจะซ้อนเหลื่อมกันอยู่เห็นอะไรเนี่ยสีมีสีแดงสีส้มถูกไหมเดี๋ยวครูขยับนิดนึง
อ้าวหมดไปแล้วไม่มีถ้าอย่างเนี้ยถึงจะมีมีเขียวไหมมีเขียวมีเขียวอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งมีน้ำเงินมีสีเหลืองมีสีส้มสีแดงเรียกง่ายๆว่าเวลานั้นมันเหมือนกับสีรุ้งเกิดสีรุ้งเห็นไหมมันต้องขยับนิดๆถึงจะเห็นมันจะเป็นสีรุ้งที่เกิดวันนี้แล้วสีมันจะเหลื่อมๆๆๆซ้อนกันนะอ่ะไปดูเปิดไฟคือมันต้องมืดๆถึงจะเห็นชัดถ้ามันไม่มืดมันสว่างจะเห็นไม่ชัดเพราะเวลาให้ไปทำปลายทางจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าในห้องเรียนของนักเรียนสว่างนะฮะอ้าวไปดูสิ่งที่ปรากฏบนฉากก็คือสิ่งที่ปรากฏบนฉากก็คือแถบสีจะเรียงแต่มันจะเหลื่อมกันนะคะมันต้องมามองใกล้ๆถึงจะเห็นนะคะเอาฉากลับมันก็ไม่เข้มมันถ้าเอาออกทางกล้องเลยมันซ้อนกันไปหมดเลยเป็นสีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจากผลการทดลองเราจะเห็นแถบสีต่างๆเรียงกันเหมือนกับเวลาที่นักเรียนเห็นลุงกินน้ำแบบเดียวกันเลยแต่ว่าลุงกินน้ำบางครั้งเรียนจะเห็นชัดบางครั้งเห็นไม่ชัดนะฮะเหมือนกันอ้าวสรุปแสงที่เราส่องเข้าไปเนี่ยเป็นสีเดียวถูกไหมแสงจากหลอดไฟเราส่องเข้าไปสีเดียวแต่เวลามันแยกออกเป็นหลายสีเราเรียกแสงอันเดียวได้ว่าแสงขาวนะฮะจะประกอบด้วยแสงสีหลายสีอย่างแสงจากดวงอาทิตย์มาก็เหมือนกันเราเห็นแสงเดียวแต่เวลามันหักเหสะท้อนผ่านไอ้น้ำละอองน้ำในอากาศแล้วมันจะแยกออกเป็นสีต่างๆให้เกิดเป็นเห็นเป็นสีรุ้งตอนเราเด็กๆ เนี่ยเวลาเราเห็นสีรุ้งกินน้ำปั๊บเราจะชี้เลยเนี่ยรุ้งกินน้ำเกิดเห็นไหมแต่ผู้ใหญ่จะบอกว่าไงนะห้ามชี้เดี๋ยวนิ้วกุดใช่ป่ะนั่นแหละนะคะใช่เขาจะบอกอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดจากการหักเหของแสงผ่านนะคะละอองน้ำนะคะละอองน้ำก็เกิดการสะท้อนนะคะสะท้อนของแสงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแสงสีเดียวเหมือนเวลาที่เราดูดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันแสงจากดวงอาทิตย์มาแสงเดียวแต่เวลานั้นปั๊บผ่านปริซึมมันจะแยกออกเป็นหลายๆสีนะคะแสงจะแยกเป็นสีเมื่อผ่านตัวกลาง2ชนิดนะคะและจะหักเหต่างกันทำให้มองเห็นเป็นสีต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยสีรุ้งก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่ตะกี้ที่มองเห็นเนี่ยจะเห็นแสดกับแดงเยอะใช่ไหมเห็นม่วงนะคะคือสีบางสีเนี่ยมันเหลื่อมๆแล้วมันซ้อนๆแล้วมันผสมกันนะคะแสงขาวจะประกอบด้วยแสงสีหลายๆสีหลายๆสีนั้นก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง7สีนะคะสีรุ้งมี7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าแสงเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกันก็จะเกิดการหักเหตัวกลางชนิดนึงก็หักทิ้งตัวกลางชนิดนึงก็หักทิ้งนะคะก็จะเกิดการหักเหของแสงที่ผ่านตัวกลางแต่ละชนิดแตกต่างกันไปนะคะให้นักเรียนไปศึกษาการวาดทางเดินของแสงผ่านกระจกเว้ากระจกนูนให้ดีครูไม่ได้บอกนะว่าตั้งวัตถุตรงไหนให้ดูว่าแสงผ่านกระจกเว้าเป็นยังไง
แสงผ่านกระจกนูนเป็นยังไงนะคะไม่ได้พูดถึงการวางวัตถุนะคะพูดถึงว่าถ้าแสงผ่านกระจกเว้ามันจะเป็นไงแสงผ่านกระจกนูนเป็นยังไงนะคะและชั่วโมงหน้าจะมาเรียนรู้เรื่องของแสงผ่านเลนนูนกับเลนเว้าฟังให้ดีนะพอถึงกระจกนูนกระจกเว้าแบบนึงเลนนูนเลนเว้าจะเป็นอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องภาพที่เกิดจากแสงที่ผ่านกระจกแสงที่ผ่านเลนนูนเป็นไงแสงที่ผ่านเลนเว้าเป็นไงและภาพที่เกิดจากเลนนูนและเลนเว้าเป็นยังไงนะคะเรายังเหลืออีกหลายเรื่องในชั่วโมงหน้าสิ่งที่จะต้องเตรียมมาสิ่งที่จะต้องเตรียมมาดูนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือหม้อแปลงไฟเลนนูนเลนเว้าไม้บรรทัดดินสอแผ่นช่องแสง3ช่องแล้วก็กระดาษนะคะในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันในกิจกรรมที่ 3.8 นะคะ 3.8 เอ้ยโทษทีไม่ใช่ 3.8 3.9 นะคะ 3.9 นะเพราะฉะนั้น 3.9 กับ 3.10 นะคะจะดูภาพที่เกิดจากเลนนูนด้วยนะคะนะถ้าทันนะแล้วเราก็จะมาวาดภาพทางเดินของแสงแล้วก็เรื่องของในตากับการมองเห็นว่าเรามองเห็นได้เพราะอะไรนะคะวันนี้เราก็คงจะเพียงพอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ